ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่EP 3นะคะของเมาส์โลถูกกว่าค่ะสวัสดีครับพี่หมีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวอเมริกานะไปกับครอบครัวของกิลเบรตนะคะที่มีลูกเพียงแค่12คนเท่านั้นเองครอบครัวที่มีลูก12คนรวมแม่กับพ่อไปอีกแล้วก็มีรถ1คันบ้าน1หลังมีการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นของแปลกเนาะใครๆเห็นก็แบบสนใจอยากรู้ว่าอุ๊ยทำยังไงอ่ะทำไมมีลูกเยอะแบบนี้โอ้โหเลี้ยงลูกเป็นยังไงวุ่นวายดีไหมคำถามเยอะบางคนใช้คำว่าปลูกยังไงให้ได้ดกขนาดนี้โอ้โหนี่เจ๋งนะครับเห็นภาพเลยใช่แต่รู้สึกว่าพ่อหรือว่าแดดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะแบบรับมือกับคำถามเหล่านี้ซึ่งบางทีแม่ก็อาจจะโอเคแต่บางทีแม่ไม่โอเคนะแล้วบางทีลูกก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันใช่บางทีอาจจะแซวแรงไปหน่อยหรือว่าเล่นแบบไม่ค่อยจะรักษาความรู้สึกของผู้หญิงอะไรแบบนี้อย่างเช่นเรื่องชุดเป็นต้นเนาะพี่สนุกสนานอยู่คนเดียวก็คือแดดนั่นแหละขำอยู่คนเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะมาที่บทที่ชื่อว่าพนะท่านประธานค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเปรียบเปยอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นพนะท่านจริงๆเหมือนอย่างครั้งที่แล้วนะคะเยี่ยมมิสซิสเมอร์ฟี่นี่ก็ไม่ใช่ความหมายตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าพนะท่านประธานเนี่ยจะมีความหมายถึงอะไรนะแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้นี่ก็จะเป็นการพูดถึงประวัติความเป็นมาของแดดอยู่ด้วยนะคะเมาส์โลถูกกว่าค่ะเขียนโดยลูก2คนนะคะของพ่อแล้วก็ของแม่ลูก2คนในที่นี้ก็คือแฟรงค์ บีกิลเบรตและเออร์เนสตินกิลเบรตแคเร่ค่ะคุณเนื่องน้อยศรัทธาแปลและเรียบเรียงขอบคุณทายาทของคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะที่ให้อนุญาตนะคะนำสำนวนแปลของเมาโลถูกกว่ามาถ่ายทอดเป็นหนังสือเสียงให้คุณได้ฟังในห้องสมุดหลังไมค์ค่ะเอาล่ะคุณฟังคะค่อยๆรู้จักแดดรู้จักแม่ที่ชื่อลิลลี่รู้จักแอนรู้จักบิลรู้จักเออร์เนสตินน่าจะค่อยๆทำความรู้จักของครอบครัวนี้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะเดี๋ยววันนี้ค่ะไปต่อเลยนะคุณจิตรินEP 3นะครับถ้าอย่างนั้นนะคะไปต่อกันเลยค่ะไปรู้จักกับท่านประธานค่ะแดดเกิดที่เมืองแฟร์ฟิลด์รัฐเมนบิดาของแดดมีร้านขายสรรพสินค้าอยู่ที่นั่นนอกจากมีร้านขายของท่านยังทำฟาร์มเลี้ยงม้าแข่งอีกด้วยจอห์นโฮแรมกิลเบรตมรณะเมื่อปี1871ทิ้งลูกชายอายุ3ขวบกับลูกสาว2คนที่เหลือนั้นไว้กับแม่ไม้ผู้เข้มงวดอดทนมาดาของแดดคือคุณย่ากิลเบรตมีความเชื่อว่าลูกๆของท่านถูกส่งเข้ามาในโลกเพื่อทำคะแนนเด่นสำคัญเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบประการแรกของท่านจึงได้แก่การให้การศึกษาแก่เขาเพื่อเตรียมพบปะกับโชคเคราะห์ของแต่ละคนในภายหน้าหลังจากนั้นสายโลหิตจะเป็นผู้บอกท่านเคยคุยกับเพื่อนบ้านชาวเมืองแฟร์ฟิลด์อย่างมั่นใจเมื่อไม่มีธุรกิจอันใดยับยั้งท่านไว้ในรัฐเมย์แล้วท่านอพยพไปแอนวอร์ดแอร์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อให้พวกผู้หญิงได้เรียนที่แอบบอทอะคาเดมี
ต่อมาลูกสาวคนโตแสดงว่ามีหัวทางดนตรีคุณยายคิวเบตตัดสินใจย้ายอีกชาวนิวอิงแลนด์ทุกคนรู้ดีว่าขอบข่ายที่นั่งความศิวิไลของจักรวาลอยู่ที่ใดท่านพาคณะของท่านเดินทางไปบอสตันสิ่งที่แดดต้องการมากกว่าอะไรทั้งหมดคือการได้เป็นวิศวกรก่อสร้างมารดาของท่านวางแผนการจะให้ท่านได้เข้าศึกษาที่สถาบันเทคนิคแห่งแมสซาชูเซตส์แต่ครั้นแดดจบไฮสคูลแล้วแดดมาคิดว่าการเรียนต่อไปท่านจะต้องทำให้ครอบครัวต้องกระเบียดกระเสียนยิ่งขึ้นอันหมายถึงความกระทบกระเทือนต่อการศึกษาของพวกพี่สาวทั้งสองด้วยและแล้วโดยมิพักต้องปรึกษามารดาแดดเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยคนงานวางอิฐเมื่อเหตุการณ์เป็นไปดังนั้นแล้วคุณย่ากิลเบตก็พยายามสนับสนุนให้กำลังใจอย่างดีที่สุดแก่บุตรชายเพราะอย่างน้อยมิสเตอร์ลินคอนก็เริ่มจากการเป็นคนงานทำรางรถไฟมาก่อนแต่ถ้าเจ้าจะเป็นผู้ช่วยคนงานวางอิฐเพื่อเห็นแก่ความเมตตาจงเป็นผู้ช่วยคนงานวางอิฐที่ดีที่สุดเถิดผมจะพยายามที่สุดหาคนงานวางอิฐที่ดีที่สุดไว้ช่วยให้เจ้าได้ถ้าคุณย่าจะคิดว่าแด้กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นผู้ช่วยคนงานวางอิฐที่ดีคนหนึ่งแล้วก็หัวหน้างานคนใหม่ของท่านคิดว่าเป็นคนงานเลวที่สุดที่เขาเคยพบมาในระยะ40ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กในแผนกวางอิฐก็ตามระหว่างสัปดาห์แรกที่แดดเข้าทำงานท่านให้คำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการว่าทำอย่างไรจะวางอิฐได้เร็วขึ้นดีขึ้นจนหัวหน้าคนงานขู่แล้วขู่อีกว่าจะไล่ท่านออกแกคือผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเห็นแกพระคริสต์อย่ามานั่งสอนเราอยู่เลยหัวหน้าคนงานเอตโตโรคำพูดผิวเผินเช่นนั้นไม่เคยทำให้แดดอนาถรนอกจากนั้นแดดตระหนักแล้วว่าการศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อลดกำลังแรงงานเป็นงานที่ธรรมชาติได้มอบหมายให้ท่านรับผิดชอบท่านพบอะไรบางอย่างชัดแจ้งซึ่งไม่เป็นที่สนใจของโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนเลยด้วยแดดพยายามอธิบายให้หัวหน้าคนงานฟังนี่คุณเคยสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าไม่เคยมีคนงานไหนวางอิฐด้วยวิธีการที่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวนั่นนะเป็นประเด็นสำคัญคุณทราบไหมว่าทำไมฉันรู้แล้วว่าถ้าแกอ้าปากพูดเรื่องการวางอิฐอีกแล้วก็ฉันจะวางอิฐในนั้นละที่ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือถ้าหากคนงานคนหนึ่งทำงานของเขาโดยถูกต้องก็เป็นอันว่าคนอื่นๆต้องทำผิดวิธีทีนี้ถ้าผมได้ทำงานในตำแหน่งของคุณผมจะหาดูว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่วางอิฐด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ให้คนอื่นทำตามเขาถ้าแกได้ทำงานในตำแหน่งของฉันน่ะเหรอฮะสิ่งแรกที่แกควรทำคือไล่ไอ้ผมแดงบุตรชายของอะไรอย่างหนึ่งที่ฉันพูดในที่นี้ไม่ได้ออกจากงานทันทีเพราะว่ามันเนี่ยคิดจะแย่งตำแหน่งของแกหัวหน้าคนงานก้มลงคว้าอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาถือไว้อย่างคุกคามฉันอาจจะไม่ฉลาดพอดูไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนวางอิฐดีที่สุดนะแต่ฉันเนี่ยรู้ว่าคนไหนเป็นคนขนอิฐที่เลวที่สุดเนี่ยฉันขอเตือนนะหยุดรบกวนฉันเสียทีมิฉะนั้นอิฐก้อนเนี่ยจะปาเข้าปากแกพอคนรู้ก่อนเกิดภายใน1ปีแดดออกแบบนั่งร้านขึ้นแบบหนึ่งซึ่งทำให้ท่านเป็นคนวางอิฐได้เร็วที่สุดหลักของนั่งร้านแบบนั้นก็คือแผ่นอิฐที่จะใช้กับซีเมนต์ผสมมักจะอยู่ในระดับส่วนบนของกำแพงที่สร้างไปแล้ว
คนวางอิฐอื่นๆต้องก้มลงมาเอาสิ่งที่ต้องการส่วนแดดไม่ต้องไม่เก่งหรอกแกก็เป็นเพียงแต่มนุษย์สลังยาวที่ขี้เกียจนั่งยองๆเท่านั้นเองน่ะแหละแต่หัวหน้าคนงานก็สั่งให้สร้างนั่งร้านแบบนั้นให้แก่คนงานทุกคนมีหนำซ้ำยังแนะให้แดดส่งต้นร่างแบบนั้นไปให้สถาบันแมคานิกด้วยแดดได้รับรางวัลต่อมาด้วยคำรับรองสนับสนุนของหัวหน้าคนงานคนนั้นแดดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคุมกลุ่มคนงานของตนตามลำพังแดดทำงานเร็วมีประสิทธิภาพน่าทึ่งจนได้รับเลื่อนให้เป็นผู้อำนวยการและก้าวออกไปสู่การทำสัญญาตกลงรับงานด้วยตนเองสร้างสะพานขุดคลองสร้างเมืองอุตสาหกรรมและสร้างโรงงานบางครั้งภายหลังที่งานตามสัญญาสำเร็จเรียบร้อยลงแล้วแดดได้รับการขอร้องให้อยู่สำรวจการแก้ไขเพื่อทุ่นแรงงานในโรงงานนั้นๆไปก่อนพออายุได้27แดดมีสำนักงานอยู่ในนิวยอร์กบอสตันและลอนดอนมีเรือยอชลำหนึ่งสูบซิก้าและได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่งตัวโอเอี่ยมที่สุดของยุคคนหนึ่งแม่มาจากครอบครัวมีอันจะกินในเมืองโอ๊กแลนด์มณรัฐแคลิฟอร์เนียเธอพบกับแดดที่บอสตันขณะที่กำลังจะร่วมกลุ่มนักทัศนาจรไปเที่ยวยุโรปอันเป็นแฟชั่นของหญิงสาวในสมัยนั้นแม่เป็นบัณฑิตทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสมัยนั้นผู้หญิงคนไหนร่ำรวยจนจบขั้นมหาวิทยาลัยมักจะถูกเพ่งเล็งอย่างสงสัยเสมอตอนที่แดดกับแม่แต่งงานกันนั้นหนังสือพิมพ์โอ๊กแลนด์ลงว่าแม่จะมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยพ่วงท้ายนามแต่เจ้าสาวก็มีเสน่ห์ดึงดูดน่าประทับใจยิ่งแม่เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยประการฉะนั้นแม่นักจิตวิทยากับแดดชายผู้ถนัดการทุ่นแรงงานและชายผู้มีอาชีพรับเหมาทั่วไปตัดสินใจจะศึกษาวิชาการแขนงใหม่คือจิตวิทยาแห่งการจัดการและวิชาการแขนงเก่าคือจิตวิทยาครอบครัวเรื่องการเลี้ยงลูกเต็มบ้านทั้งสองเชื่อว่าหลักการที่ใช้ปฏิบัติได้ผลในบ้านย่อมใช้ได้ผลในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทำนองเดียวกันหลักการที่ประสบผลสำเร็จจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมาแล้วย่อมใช้ได้ผลในบ้านด้วยแดดจัดการทดสอบทฤษฎีทันทีภายหลังที่เราย้ายมาอยู่ที่มอนแคร์ไม่นานนักบ้านของเราใหญ่มากทอมกริฟคนทำงานจีปาถะกับมิสซิสคันนิงแฮมคนครัวต้องมีงานล้นเพื่อทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยเป็นประเบียบแดดตกลงใจว่าพวกเราจะต้องช่วยแบ่งเบางานบ้านท่านอยากให้เราเสนอตัวขอช่วยงานที่เราถนัดกันเอาเองโดยท่านไม่ต้องกะเกณฑ์แดดได้มีประสบการณ์มาแล้วว่าวิธีการที่ยังจะให้เกิดความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นคือการนัดหมายประชุมว่าด้วยการคัดเลือกตัวบุคคลเข้ารับหน้าที่ตามความถนัดและทัศนคติของแต่ละบุคคลไปท่านกับแม่จึงจัดองค์ประชุมครอบครัวขึ้นตามแบบอย่างการประชุมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทุกกระเบียดนิ้วองค์ประชุมนี้มีการสังสรรค์ทุกค่ำวันเสาร์ทันทีที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จในการประชุมครั้งแรกแดดลุกขึ้นยืนเติมน้ำเย็นลงในแก้วเริ่มต้นสุนทรพจน์อ้าวท่านทั้งหลายคงจะได้สังเกตเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ณที่นี้ในฐานะประธานหวังว่าจะไม่มีใครคัดค้านนะ
ประธานซึ่งไม่ได้ยินเสียงคัดค้านก็จะได้ข้าแต่พนะท่านประธานแอนขัดจังหวะแอนอยู่โรงเรียนไฮสคูลรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการประชุมอยู่บ้างคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะได้ตัวประธานจากคนสามัญผิดระเบียบผิดระเบียบอย่างยิ่งที่ขัดจังหวะประธานแต่ท่านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคัดค้านดิเจ้าคะดิฉันใครจะขอค้านผิดระเบียบแปลว่านั่งลงและท่านผิดระเบียบแดดเอตโตโรกลืนน้ำเย็นอีกอึกหนึ่งดำเนินสุนทรพจน์ต่อไปหัวข้อประชุมหัวข้อแรกในวันนี้คือการแบ่งงานจำเป็นในบ้านและในสนามกันทำประธานจะได้ยินคำแนะนำอะไรบ้างหรือไม่ไม่มีคำแนะนำแดดฝืนยิ้มนิดนึงพยายามอารมณ์ดีเข้าไว้ว่ามาฮะว่ามาเลยท่านสมาชิกองค์ประชุมทั้งหลายนี่คือประชาธิปไตยทุกท่านมีเสียงเท่ากันท่านต้องการแบ่งงานกันอย่างไรเหรอไม่มีใครอยากแบ่งงานหรือจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่มีใครกล่าวว่าอะไรในระบอบประชาธิปไตยทุกคนพูดเห็นแก่พระพูดอะไรออกมาสิชายอารมณ์ดีเมื่อกี้หายไปข้างไหนแล้วก็ไม่ทราบแจ็คพ่อให้เกียรติเจ้าคิดเห็นอย่างไรในเรื่องการแบ่งงานครั้งนี้พ่อเตือนแล้วนะคิดอะไรออกมาบ้างเร็วคิดแล้วฮะคิดว่ามิสซิสคันนิงแฮมกับทอมสมควรเป็นผู้ทำงานเพราะว่าทั้งสองได้ค่าจ้างฮะนั่งลงเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติให้พูดอีกต่อไปแจ็คนั่งลงท่ามกลางความพอใจของสมาชิกทั่วหน้ายกเว้นตาแดดกับแม่แจ็คกี้คนสองคนนั่นอาจจะได้ยินลูกพูดเข้าไม่ใช่ง่ายนะลูกที่จะหาคนใช้มาอยู่ด้วยในบ้านที่มีเด็กแยะๆอย่างนี้นะผมอยากให้ออกไปเสียเลยยิ่งดีฮะทำอย่างกับเจ้านายนั่นนะแดนได้รับเกียรติจากพนักท่านประธานเป็นคนถัดไปผมว่าทอมกับมิสซิสคันนิงแฮมทำงานมากพออยู่แล้วผมจึงขอเสนอให้จ้างคนมาทำงานบ้านเพิ่มขึ้นครับแดนแถลงในขณะที่แดดกับแม่ยิ้มพยักหน้าเห็นจริงด้วยผิดระเบียบนั่งลงแล้วก็หุบปากทันทีแดดเห็นท่าแล้วว่าไม่เข้าเขาแม่เป็นนักจิตวิทยาปล่อยฝีมือแม่ดีกว่าประธานขอให้เกียรติท่านรองประธานแดดบอกพยักหน้าไปที่แม่ให้เธอทราบว่าตำแหน่งนั้นหมายถึงเธอปัญหานี้เห็นจะได้คำตอบว่าเราจะต้องจ้างคนใช้เพิ่มพวกเรายิ้มให้กันสะกิดกันแต่ว่านั่นหมายถึงจะต้องตัดงบประมาณจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเช่นถ้าเราตัดงบค่าของหวานหลังอาหารค่าขนมประจำงวดเราจะต้องจ้างสาวใช้เพิ่มได้อีกคนหนึ่งหรือถ้าหากเราตัดรายการชมภาพยนตร์ออกไปตัดรายการไอศกรีมโซดากับเสื้อผ้าใหม่ทั้งปีออกหมดเราจะสามารถมีคนทำสวนได้ด้วยซ้ำไปมีใครสนับสนุนข้อเสนอนั้นหรือไม่ฮะแดดยิ้มแก้มแทบปริใครต้องการให้ตัดงบค่าขนมประจำงวดไหมฮะปรากฏว่าไม่มีแดดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยอยู่พักหนึ่งแล้วก็แจกงานให้ทำพร้อมทั้งให้คำแนะนำเสร็จสรรพเด็กผู้ชายตัดหญ้าคราดใบไม้ไปทิ้งเด็กผู้หญิงกวาดปัดฝุ่นแล้วก็ล้างจานมื้อเย็นทุกคนนอกจากแดดต้องทำเตียงเอง
ต้องรักษาห้องของตนให้สะอาดเป็นระเบียบและเมื่อมาถึงขั้นแบ่งงานย่อยๆตามรากฐานทัศนคติเด็กหญิงประเภทน้องได้รับมอบหมายให้ปัดฝุ่นขาโต๊ะเก้าอี้กับส่วนต่ำอื่นๆของเครื่องเฟอร์นิเจอร์ส่วนเด็กหญิงประเภทพี่ปัดฝุ่นหลังโต๊ะและหิ้งสูงสำหรับเด็กผู้ชายประเภทพี่มีหน้าที่ผลักเครื่องตัดหญ้าขนใบไม้พวกประเภทน้องคราดถอนหญ้าเสาต่อมาแดดเรียกประชุมเป็นครั้งที่สองพวกเรานั่งสำรวมรอบโต๊ะรอเวลาของเราพนะท่านเป็นประธานส่องหอนแล้วว่ามีอะไรบางอย่างอวนอยู่ในอากาศท่านทำหน้าขมึงทึงเมื่อถามข้อเสนอใหม่มาทาผู้ได้รับการฝึกฝนเรื่องการประชุมมาอย่างพิถีพิถันลุกขึ้นยืนสมาชิกองค์ประชุมได้สืบทราบมาว่าพนะท่านรองประธานมีแผนการจะซื้อพรมผืนใหม่สำหรับห้องรับประทานอาหารในฐานะที่องค์ประชุมในวันนี้ทั้งหมดมีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาพรมผืนนั้นต้องนั่งบนเก้าอี้ซึ่งวางพรมผืนนั้นข้าพเจ้าขอเสนอให้มีการปรึกษาหารือกันเสียก่อนที่จะซื้อพรมจริงๆใช่ใช่ใช่สนับสนุนแอนว่าในขณะที่แดดไม่รู้จะทำอย่างไรดีในเรื่องนี้มีอะไรอีกบ้างแดดถามค่าเวลาเพื่อเตรียมแผนโจมตีเราข้าแต่พนะท่านประธานโดยเหตุที่เราต้องกวาดมันเราถึงควรจะได้เป็นผู้เลือกซื้อด้วยอันนี้ลิเลียนแถลงบ้างเราอยากได้ที่มีลายดอกไม้ในตัวเพราะถ้าผมมีลายดอกไม้ในตัวแล้วเศษขนมปังตกลงไปก็มองไม่ค่อยเห็นจะได้ทุ่นแรงงานโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกวาดมันบ่อยๆเราต้องการรู้ว่าพนักท่านรองประธานเตรียมจะซื้อพรมประเภทไหนเออร์เนสตินเอาบ้างและเราต้องการแน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอเพื่อการนี้อันนี้เป็นเสียงของเฟรดข้าพเจ้าขอให้เกียรติพนะท่านรองประธานเรื่ององค์ประชุมทั้งหลายแลเป็นความคิดของเธอลิลลี่ทีนี้เราจะทำประการใดฮะคือว่าดิฉันตั้งใจจะซื้อพรมเรียบๆสีม่วงในงบประมาณ100ดอลลาร์แต่ถ้าหากพวกเด็กๆคิดว่าราคาสูงไปและถ้าเขาต้องการที่มีลายดอกไม้ในตัวดิฉันก็เต็มใจจะฟังเสียงข้างมากค่ะข้าพเจ้าขอเสนอว่าราคาของพรมผืนนี้ไม่ควรเกิน95ดอลลาร์เลยแดดได้ฟังก็ยักไหล่ถ้าแม่ไม่แคร์ท่านก็ไม่ควรเดือดร้อนไปแคร์เข้าใครที่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ว่าราคาของพรมไม่ควรเกิน95เหรียญขอให้รับปากว่าเห็นด้วยข้อเสนอผ่านโดยเอกฉันท์มีข้อเสนออะไรอีกไหมข้าพเจ้าขอเสนอว่าไอ้5ดอลลาร์ที่เราประหยัดไว้ได้นั้นควรเอาไปซื้อลูกสุนัขพันธุ์คอลลี่มา1ตัวบิลบอกเอ๊ะประเดี๋ยวนะแดดร้องเรื่องพรมพ่อเห็นเป็นเรื่องตลกได้แต่เรื่องสุนัขเป็นเรื่องจริงจังพวกเราอยากได้สุนัข กันมาหลายปีแล้วแดดมีความคิดเห็นว่าสัตว์เลี้ยงประเภทไม่ออกไข่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินกว่าชายผู้มีลูกตั้ง1โหลจะเลี้ยงไว้ในครอบครัวของเขาได้ท่านมีความรู้สึกว่าถ้าท่านขืนยอมแพ้ในที่ประชุมในเรื่องการเลี้ยงสุนัขแล้วไม่แน่ว่าต่อไปองค์ประชุมจะโหวตเลี้ยงอะไรอีกท่านวาดภาพด้วยความสยดสยองว่ามิช้ามินานโรงงานของท่านคงจะเต็มแอร์อัดด้วยลูกม้าหลายตัวรถเปิดหลังคาของแอนจักรยานยนต์สระว่ายน้ำจนในที่สุดขืนมีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองบ้านที่น่าสงสาร
ก็จะกลายเป็นคุกของคนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวไปสนับสนุนลิเลียนว่ากระแทกแดดหลุดพ้นจากความฝันสุนัขหนึ่งตัวเป็นสัตว์เลี้ยงทุกคนในครอบครัวจะตบหัวลูบหลังมันเล่นได้ส่วนผมเป็นนายของมันแต่ผู้เดียวอันนี้แจ็คแถลงสุนัขหนึ่งตัวจะเป็นเพื่อนของเราได้มันกินเศษอาหารเหลือๆได้มันจะช่วยเราประหยัดเศษอาหารเป็นอย่างดีทั้งจะช่วยทุ่นแรงคนขยะอีกด้วยแดนเป็นคนกล่าวบ้างในขณะที่เฟร็ดก็รับช่วงต่อสุนัขเพียงตัวเดียวนี่แหละจะคอยป้องกันขโมยให้เรามันจะนอนที่ตีนเตียงของผมผมจะคอยอาบน้ำให้มันทุกครั้งที่มันสกปรกสุนัขตัวหนึ่งนี่แหละแดดทำเสียงเรียนเป็นตัวนิวแสนแสนฉกาจมันจะเป็นนายของเรามันจะกินอาณาเขตบ้านช่องของพ่อหมดไม่เหลือที่อยู่ไว้ให้พ่อเลยมันจะขยายพันธุ์หมัดตั้งแต่จากห้องใต้หลังคาจนถึงเฉลียงทีเดียวมันจะเพ่นขึ้นไปนอนปลายเท้าพ่อบนเตียงและจะต้องไม่มีใครคอยอาบน้ำเจ้าสิ่งที่มีหมัดยั่วเยี่ยแสนสกปรกแน่นอนแดดมองไปที่แม่อย่างอ้อนวอนลิลลี่จ๋าลืมตาขึ้นหน่อยสิเธอไม่เห็นหรือไงว่าเจ้าพวกนี้กำลังจะเล่นงานเรารุนแรงเพียงใดลูกม้าทั้งฝูงรถเปิดประทุนขอไปเที่ยวฮาวายถุงเท้ายาวแพรรูสถ่าแก้มทรงผมบ๊อบดิฉันคิดแล้วค่ะที่รักว่าเราต้องคล้อยตามความคิดที่ดีของลูกๆสุนัขราคา5เหรียญไม่ใช่การขอไปเที่ยวฮาวายสักนิดเดียวเราโหวตกันมีเสียงค้านเสียงเดียวคือแดดแม่ไม่ออกเสียงหลายปีต่อมาเมื่อเจ้าคอลลี่ตัวนั้นโตขึ้นมันเที่ยวเช็ดขนไว้ตามเฟอร์เนเจอร์ชิ้นต่างๆขัดบุรุษไปรษณีย์และพยายามจะขึ้นไปนอนบนเตียงของแดดเข้าจริงๆองค์ประชุมแอบได้ยินพนะท่านรองประธานว่าดังนี้ขอบคุณพระผู้ที่สร้างฉันมาว่าฉันไม่เคยโหวตขอเลี้ยงไอ้ตัวนี้เลยขี้เกียจหลังยาวกว่าเท่านั้นไม่มีท่าขี้โมโหบ้านฉันไม่เป็นบ้านแล้วดีใจจริงๆที่ฉันเป็นผู้คัดค้านการเลี้ยงดูไอ้ถุงบรรจุหมัดน่าอายตัวนี้ตลอดมาแถมยังจะทะเลนขึ้นมานอนบนเตียงซะอีกแน่เฮ้ยพวกเธอแท้ๆทีเดียวเข้าข้างกันดีนักระบบสัมผัสเช่นเดียวกับความคิดของแดดและแม่ส่วนมากองค์ประชุมครอบครัวเป็นไปโดยเรียบร้อยแม้ว่าบางครั้งที่ประชุมจะเอะอะเอตโรไปบ้างแต่ก็ได้ผลมีกรรมการซื้อซึ่งได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อซื้ออาหารเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องกีฬามีคณะกรรมการอรรถประโยชน์เรียกค่าปรับ1เซนจากคนที่ทิ้งขว้างน้ำไฟให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์คณะกรรมการโครงการสำหรับดูแลว่างานทุกอย่างเสร็จทันเวลาหรือไม่ค่าขนมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งนั้นในทางตกรางวัลหรือการลงโทษและเพื่อไม่ให้เป็นไปตามลางสังหรณ์ของแดดจึงไม่มีทั้งการเลี้ยงม้าและการมีรถเปิดหลังคาในการจ่ายของครั้งหนึ่งคณะกรรมการซื้อได้พบว่าร้านสรรพสินค้าใหญ่โตแห่งหนึ่งยอมลดราคาขายให้เราตั้งแต่เครื่องชั้นในจนถึงถุงมือเบสบอลไปเลยขายให้ในราคาเลหลังอีกครั้งหนึ่งซื้อกระป๋องตรงจากโรงงานผลิตต้องใช้รถขนมาส่งแล้วก็ที่ประชุมอีกเหมือนกัน
ที่ทำหน้าที่พิจารณาการประชุมรับเหมางานพิเศษว่างานควรได้แก่คนที่ยื่นประมูลในราคาต่ำสุดเมื่อลินอายุได้8ขวบแกประมูลรับทาสีรั้วยาวสูงหลังบ้านด้วยราคา47เซนอันเป็นราคาประมูลต่ำสุดแกก็ได้งานชิ้นนี้ไปทำแกยังเล็กเกินกว่าจะทาสีรั้วนั้นคนเดียวค่ะอย่าให้แกทำเลยนะคะเหลวไหลได้เฮ้ยเธอแล้วก็แกจะต้องเรียนรู้ค่าของเงินและต้องรู้จักรักษาคำพันสัญญาอย่าไปยุ่งกับแกเลยลิงกำลังอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อสเก็ตล้อเลื่อนเต็มแก่ยืนยันมั่นคงว่าเจ้าหล่อนทำได้ถ้าเจ้าลงมือมันต้องมีวันแล้วเสร็จจนได้น่ะแหละหนูต้องทำเสร็จแน่ค่ะแดดดี้หนูมั่นใจเป็นอันว่าเจ้าได้ทำสัญญารับเหมางานนี้แน่กว่าจะเสร็จงานชิ้นนั้นลินต้องใช้เวลาถึง10วันทำทุกวันหลังโรงเรียนเลิกแถมทุกวันหยุดเต็มวันอีกด้วยมือของแกพองบางคืนเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับแดดเองก็กังวลมากจนพลอยหลับไม่ลงไปด้วยแต่ก็ต้องการให้ลูกรักษาข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันลงไปแล้วให้ได้คุณคะคุณให้แกเลิกเถิดค่ะแม่เฝ้าบอกแดดแกอาจจะล้มเจ็บหรืออะไรเข้าสักอย่างหนึ่งมิฉะนั้นก็คุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นไปเสียเองถ้ายังขืนอย่างนี้ไม่ละแกจะต้องได้รู้คุณค่าของเงินต้องได้รู้ว่าลงมือก่ออะไรเข้าไว้แล้วต้องสานต่อให้เสร็จให้จงได้ถ้าอยากสะสมทรัพย์ทั้งยังเป็นข้อสัญญาตกลงอีกด้วยคุณนี่เหมือนชัยล็อกเหลือเกินแต่แดดไม่ยอมอ่อนในที่สุดเมื่อลินทำงานเสร็จลงแกเข้ามาหาแดดทั้งน้ำตาเสร็จแล้วค่ะหนูได้รับ47เซนของหนูได้หรือยังคะอย่าร้องไห้เลยลูกรักของพ่อหนูอาจจะคิดว่าแดดดี้ช่างใจดำแต่ที่ทำไปก็เพื่อประโยชน์ของตัวหนูเองในอนาคตนะถ้าหนูไปดูที่ใต้หมอนก็จะพบว่าแดดดี้นี้รักเจ้าตลอดเวลาของขวัญคือสเก็ตล้อเลื่อนคู่หนึ่งเฟร็ดเป็นประธานกรรมการความสะอาดเรียบร้อยและเก็บค่าปรับครั้งหนึ่งก่อนเข้านอนเขาพบว่าใครคนหนึ่งปิดก๊อกน้ำไม่สนิทเป็นเหตุให้น้ำร้อนเต็มอ่างอาบน้ำแจ็คหลับไปกว่าชั่วโมงแล้วแต่เฟร็ดปลุกแกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำไปอ๋อแต่ฉันอาบมาเมื่อก่อนนอนแล้วนี่พี่รู้แล้วว่าแกอาบแล้วแต่ก็แกนั่นแหละที่ปิดก๊อกไม่สนิทแกจะปล่อยให้น้ำดีๆอย่างนั้นต้องเสียไปเปล่าๆหรือไงฮะโอ้ก็ทำไมพี่ไม่ไปอาบซะเองล่ะพี่อาบน้ำเช้าแกก็รู้เวลามันจัดไว้อย่างนี้นี่เป็นอันว่าคืนนั้นแจ็คอาบน้ำสองรอบวันหนึ่งแดดกลับมาบ้านพร้อมด้วยหีบเสียงสองหีบกับจานเสียงอีกสองหอบพอรถถึงบันไดหน้าท่านก็ผิวปากเรียกสังสรรค์ทันทีพวกเราไปช่วยท่านลำเลียงเด็กๆวันนี้พ่อมีของมาให้แปลกใจอ้าวนี่ไงล่ะหีบเสียงสองหีบก็แผ่นเสียงที่น่ารักเหล่านี้แต่ว่าเรามีหีบเสียงอยู่แล้วหีบหนึ่งนะฮะแดดดี้เออพ่อรู้แล้วแต่ที่เรามีอยู่นั่นมันเป็นหีบเสียงสำหรับชั้นล่างไอ้ที่ซื้อมาใหม่สองหีบเนี่ยเอาไว้ข้างบนสนุกดีไหมล่ะฮะทำไมคะคือว่าตั้งแต่นี้ไปนะ
ม้แต่ช่วงเวลาของความชักช้าอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะไม่ปล่อยให้เสียไปเปล่าๆเหมือนกันหีบเสียงสองหีบนี้เราจะเอาใส่ไว้ในห้องน้ำหีบหนึ่งในห้องน้ำเด็กผู้ชายส่วนอีกหีบหนึ่งนั้นก็ห้องน้ำเด็กผู้หญิงพี่เชื่อว่าในเมืองนี้ทั้งหมดมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวเท่านั้นที่มีหีบเสียงประจำห้องน้ำทุกห้องทีนี้พอพวกเจ้าเข้าไปอาบน้ำแปรงฟันหรือทำอะไรอย่างอื่นในห้องน้ำเจ้าก็เล่นหีบเสียงไปด้วยไงล่ะทำไมล่ะฮะทำไมคะทำไมฮะทำไมโน่นทำไมนี่เฮ้ยจะต้องทำไมไปซิทุกอย่างเลยเหรอเราเนี่ยฮะกับคนอื่นไม่ต้องละค่ะดัดแอนพยายามอดทนอธิบายแต่ถ้ากับดัดจำเป็นเพราะพอดัดเริ่มพูดถึงความชักช้าอลีกเลี่ยงนี้ได้กับหีบเสียงคู่กันเข้าแล้วพวกเราไม่ได้คิดถึงเพลงเต้นรำเป็นประการแรกเลยสักคนเดียวก็ไม่ใช่นะสิไม่ใช่เพลงเต้นรำหรอกแต่พวกเจ้าจะพบว่ามันสนุกเหมือนกันนั่นแหละแถมจะได้ความรู้เพิ่มเติมซะอีกนะเป็นจานเสียงประเภทไหนมีทราบคะก็ประเภทสนุกมากมันเป็นจานเสียงบทเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเยอรมันเจ้าไม่ต้องไปฟังมันพิถีพิถันนักหรอกเพียงแต่เล่นมันเท่านั้นแหละในที่สุดก็จะจำไปเองโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่ช้าแดดประอาวิธีการทูตและจิตวิทยาที่ใช้เด็กหุบปากแล้วก็ฟังพ่อพูดนะพ่อต้องใช้เงินไปในการนี้แล้วถึง100กับ60เหรียญพ่อซื้อมาเผื่อตัวเองหรือไงฮะเปล่าเลยให้เปล่าเลยจริงๆเพราะว่าพ่อเนี่ยบังเอิญพูดภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสได้คล่องแคล่วจนมากมีคนสงสัยว่าพ่อเป็นคนเยอรมันหรือฝรั่งเศสบ่อยๆอยู่เสมอเป็นการขยายความที่กว้างขวางพิลึกเพราะแดดเพิ่งมาเรียนภาษาเอาตอนมีอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านไม่เคยคุ้นเคยกับภาษาฝรั่งเศสเลยแต่ภาษาเยอรมันท่านพอจะตะกุกตะกักได้บ้างปกติถ้าจะต้องเดินทางไปทำธุรกิจในยุโรปท่านมักจะรบเร้าให้แม่ไปด้วยในตำแหน่งล่ามเรื่องภาษาเป็นเรื่องเล็กของแม่เปล่าเลยพ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อเครื่องอุปกรณ์แพงๆเหล่านี้มาเพื่อตัวเองแม้กระทั่งพ่อก็ต้องขอกล่าวว่าพ่ออยากมีหีบเสียงจานเสียงสอนภาษาเป็นของส่วนตัวมากกว่าอะไรทั้งสิ้นพ่อซื้อมาให้เจ้าเป็นของขวัญและเจ้าต้องใช้มันถ้าหีบเสียงสองเครื่องนั้นไม่ได้ถูกเปิดทุกเช้าจากนาทีที่เจ้าลุกขึ้นจากที่นอนลงมากินอาหารเช้าข้างล่างพ่อจะต้องได้รับรู้ว่ามีเหตุผลอย่างไรเหตุผลประการที่หนึ่งอาจเป็นเพราะขณะที่คนเราอยู่ในอ่างอาบน้ำคงไม่มีเวลาขึ้นมาเปลี่ยนจานแผ่นใหม่บิลเสนอถ้าคนเราคนนั้นรู้จักการทุ่นแรงทุ่นเวลาแล้วเขาจะต้องใช้เวลาอยู่ในอ่างน้ำเพียงแค่ชั่วเล่นจานเสียงแผ่นเดียวเท่านั้นนั่นเป็นความจริงแท้แดดจะนั่งในอาบน้ำใส่สบู่ลงในมือขวาครั้นแล้ววางมือขวาลงบนบ่าซ้ายปาดไปตามแขนซ้ายด้านนอกจนตลอดกวาดขึ้นทางด้านในจนถึงรักแร้เคลื่อนต่อไปข้างลำตัวเรื่อยลงไปตามขาซ้ายด้านนอกแล้วก็วนถึงขาซ้ายด้านในเปลี่ยนมือถือสบู่ไว้ในมือซ้ายทำอย่างเดียวกันกับด้านขวาภายหลังการลูบวนสองครั้งที่กลางตัวกับแผ่นหลังให้ความสนใจพิเศษที่เท้ากับใบหน้าท่านก็จะทอดตัวลงใต้น้ำล้างสบู่ออกแล้วก้าวขึ้นจากอ่างน้ำท่านให้เด็กผู้ชายดูท่านปฏิบัติจริงๆดูในห้องน้ำหลายครั้งจนทำได้เหมือนสำหรับการสอนเด็กผู้หญิงท่านนั่งบนพรมกลางห้องนั่งเล่นแล้วก็สวมเสื้อผ้าครบชุดเป็นอันว่าแม้ในห้องน้ำก็ไม่มีการชักช้าอันหลีกเลี่ยงมิได้
ไม่นานเท่าไหร่พวกเราก็ฟุตฟิตฟอร์ไฟเป็นภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันกันเจ้าหีบเสียงสองเครื่องนั้นถูกเปิดรอบแล้วรอบเล่าอยู่บนชั้นสองของบ้านที่มอนแคลร์ของเราถึง10ปีเต็มพอเราชักเฟื่องเข้าเราก็ส่งภาษากันในโต๊ะอาหารมื้อเย็นแต่ถูกกันไว้นอกการสนทนานั้นถ้าเป็นการสนทนากันด้วยภาษาฝรั่งเศสสำเนียงเยอรมันของพวกเจ้าไม่เลวเลยพ่อเข้าใจที่เจ้าพูดกันได้เกือบหมดทีเดียวเวลาจะพูดกันเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าสำเนียงฝรั่งเศสเนี่ยยังแย่ไม่มีใครฟังของเจ้าออกหรอกนอกจากพวกเจ้ากันเองพ่อเชื่อว่าเจ้าจะเรียนภาษาอื่นได้โดยตนเองอีกแต่ต้องเป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสมากกว่าที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาลาตินถึงจะได้พวกเราหัวเราะกันคิกคักท่านหันไปทางแม่อย่างโมโหนี่เธอไม่คิดอย่างนั้นหรอเลลลี่ฮะที่รักคะดิฉันไม่คิดว่าจะมีใครเข้าใจผิดถึงกับคิดว่าเด็กพวกนี้เป็นคนฝรั่งเศสหรอกค่ะแต่เวลาพวกแกพูดอะไรกันดิฉันพอรู้ฟังอยู่บ้างก็แน่ล่ะสิฮะเพราะเธอเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศนี้นี่สำเนียงก็คุ้นหูอย่างคนที่นี่พูดแต่สำหรับความรู้ภาษาของฉันน่ะมันได้โดยตรงจากท้องถนนในนครปารีสทีเดียวเชียวอาจเป็นได้ค่ะที่รักอาจเป็นได้คืนนั้นแดดย้ายหีบเสียงจากห้องน้ำเด็กผู้ชายเข้าไปไว้ในห้องนอนของท่านพวกเราได้ยินท่านเปิดภาษาฝรั่งเศสฟังอยู่จนดึกดื่นระยะเวลาที่แดดซื้อหีบเสียงมาเพิ่มนั้นท่านได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทพิมพ์ดีดเบรมิงตันและด้วยทฤษฎีทุ่นแรงทุ่นเวลาของท่านท่านได้ช่วยให้เรมิงตันผลิตนักพิมพ์ดีดเร็วที่สุดในโลกท่านเล่าให้พวกเราฟังในโต๊ะอาหารเย็นวันหนึ่งท่านติดไฟฉายเล็กๆเข้ากับนิ้วมือของคนพิมพ์ถ่ายภาพยนตร์ไว้เพื่อศึกษาดูว่าคนพิมพ์ผู้นั้นมีการเคลื่อนไหวขณะทำการพิมพ์อย่างไรและจะตัดทอนการเคลื่อนไหวเกินจำเป็นตอนใดได้บ้างไม่ว่าใครก็หัดพิมพ์เร็วเท่านั้นแหละว่าก็ว่าเถอะพ่อมีระบบสอนพิมพ์สัมผัสสำเร็จภายใน2สัปดาห์รับรองผลด้วยนะท่าทางของท่านกระหยิ่มยิ้มย่องมองเห็นระบบวิเศษนั้นแจ๋วแววอยู่ในสมอง2สัปดาห์เท่านั้นเออจริงด้วยพ่อจะสอนได้แม้แต่เด็กเล็กๆให้พิมพ์สัมผัสเป็นภายใน2สัปดาห์เลยนะแล้วแดดดี้ล่ะฮะพิมพ์สัมผัสได้หรือเปล่าบิลถาม2สัปดาห์พ่อจะสอนได้แม้แต่เด็กเล็กๆใครๆก็ทำได้ทั้งนั้นแหละขอให้ทำตามที่พ่อบอกโดยเคร่งครัดก็แล้วกันเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาฟังกันต่อเป็นตอนที่4นะคะต้องบอกว่าเป็นวิธีการสอนที่ให้เด็กๆได้รู้จักการพิมพ์สัมผัสกับเครื่องพิมพ์ดีดเบรมิงตันนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะหลายท่านที่เกิดทันเนาะก็อาจจะเคยเห็นเบรมิงตันเนาะสมัยก่อนสมัยที่หลายคนยังทำรายงานด้วยพิมพ์ดีดแต่สมัยนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นโบราณวัตถุไปแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะแดดก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องพิมพ์ดีดไปถึงเรื่องของระบบสัมผัสซึ่งครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องเมาส์โหลถูกกว่าค่ะแฟรงค์ บี กิลเบรตแล้วก็เออร์เนสตินกิลเบตแคร์เรย์นะคะคุณเนื่องน้อยศรัทธาแปรและเรียบเรียงค่ะขอบคุณทายาทของคุณเนื่องน้อยศรัทธาที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ่ายทอดในรายการค่ะแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะผู้จัดพิมพ์ด้วยแล้วก็สำหรับ
ทุกคนที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะครับอย่าลืมว่าเราจะมีตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast เลยนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะกับเมาส์โลถูกกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง